สวัสดีครับเจอกันอีกแล้วกับจาโออเมริกา around the world นะฮะวันนี้จ่าไปขับรถทั่วแถวๆเมืองที่จ่าอยู่นะฮะแล้วจ่าก็จะเห็นป้ายแบบปักเฮ้ยแบบมาเลือกตั้งแบบมันเหมือนมีเมเยอร์หรือว่าผู้ว่าการรัฐหรือว่าผู้การเป็นเจ้าเมืองอะไรประมาณนี้ฮะแล้วมันเป็นชื่อที่มันแปลกๆชื่อมันแปลกยังไงนะฮะมันเป็นชื่อคนเวียดนามเป็นชื่อคนฟิลิปปินส์เป็นชื่อที่แบบเป็นชื่อเอเชียแบบเดี๋ยวนี้เริ่มเห็นเยอะมากคนกลุ่มนี้ที่มาอยู่อเมริกาอาจจะอพยพจากสงครามอาจจะอพยพมาจากเหตุผลอะไรต่างๆนานาแต่เขามาอยู่ตั้งแต่สมัยปี70นี่ก็30ปีมาผ่านมาแล้วถึงปี2000เฮ้ยตั้งแต่ปี70 50ปีมาแล้วลืมไปเลยว่านี่มันปี2020 50ปีจากปี70จากสงครามเวียดนามจนมาถึงปัจจุบันเกือบ50ปีคนกลุ่มเหล่านี้ยิ่งโดยเฉพาะคนเวียดนามเขาพัฒนาบุคลากรหรือประชากรแล้วถ้าเราเอากันพูดกันง่ายๆเขาก็จะมี second generation และ third generation ขึ้นมาละ first generation ก็คือคนบุกเบิกที่เพิ่งเข้ามาอยู่ในอเมริกาไม่ว่าโดยเหตุผลอะไรก็แล้วแต่นี้สงครามหนีอะไรเขามาอยู่นี่แล้วพอเขามีลูกเขาก็เป็น second generation แล้วก็ third generation สิ่งหนึ่งที่จะได้เรียนรู้คือว่าคนกลุ่มเหล่านี้เขาได้แหวกแนวโดยการที่ออกไปทำงานที่สามารถมีการเอฟเฟกต์ในตัวเมืองอย่างเช่นที่ป้ายที่จ๋าพูดถึงคือมาเป็นทำงานในแบบเป็นการเมืองหรือว่าทำงานในข้าราชการเป็นทำงานในอะไรยังไงอะในตัวเมืองที่จะปรับเปลี่ยนพาลาซีหรือว่าปรับเปลี่ยนกฎของเมืองเนี่ยเขามีบุคลากรของประเทศเขาเข้ามาทำงานในสายนั้นแล้วแล้วคนไทยอ่ะมีนะฮะจ่าก็เห็นมีแต่จ่าอยากให้เห็นมันมีเยอะมากกว่านั้นแล้วมันทำยังไงให้คนมันออกมาหรือว่าให้มาเข้าสายงานแตกต่างกันเยอะมากคนไทยส่วนมากมาทำอะไรก็หอคงจะหนีไม่พ้นนะฮะคือร้านอาหารส่วนคนที่มีใบก็ทำงานร้านอาหารส่วนคนไม่มีใบก็ส่วนมากก็ทำงานร้านอาหารแต่มันมีงานอีกหลายอีกอื่นอีกเยอะมากเลยฮะนะฮะก็ first generation ก็คือไอการที่เขาจะได้ใบมาอยู่ในอเมริกาเนี่ยมันก็ยากในระดับหนึ่งแล้วพอได้ใบมาเนี่ยแล้วเขาก็เริ่มมีครอบครัวมีอะไรมันก็จะเป็น second generationแล้ว second generation เราล่ะคนไทยที่มาอยู่ในอเมริกาเขาทำอะไรต่อเป็นคำถามที่เราควรที่จะเข้าไปศึกษามากเลยฮะเพราะว่าจะคิดว่าศักยภาพแล้วก็คนไทยเราเนี่ยใน second generation ที่มาอยู่ในอเมริกาเนี่ยมีคุณภาพมากและจากกันเห็นได้เยอะฮะไปเรียน Naval Academy ก็เยอะไปเรียน Air Force Academy ก็เยอะWest Point นี่จ่ายังเห็นนิดๆหน่อยๆอยู่นะฮะแต่พวกโรงเรียน Ideally School เป็นหมอเป็นอะไรมีเยอะมากเลยฮะอยากจะพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะว่ามันได้มีคน First Generation หรือ Second Generation ที่ยังค้นหาตัวตนอยู่ฮะอย่าใช้เวลานานฮะอย่าตัดสินใจนานแล้วก็เรามาถึงอเมริกาแล้วเราอย่าหยุดเดินฮะมัน settle down อยู่ไอ้ comfort zone หรือว่างานที่เราคุ้นเคยเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันทำให้เราไม่อยากพูดคำว่าก้าวหน้าแต่ว่ามันไม่ทำให้เราขยายออกไปนะฮะก็ลองพยายามเชื้อเชิญนะฮะอาจจะดูงานเป็นข้าราชการไม่จำเป็นต้องเป็นทหารก็ได้ดูในสายงานที่เป็น government ให้ state เป็นตำรวจเป็นนักดับเพลิงอะไรประมาณนี้มันจะทำให้เราออกมาจากวงกลมนั้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นนะฮะแล้วเผื่อในอนาคตเราจะได้มีคนไทยมาเล่นการเมืองเยอะหน่อยในบทบาทในอเมริกา
first generation ก็คือหนึ่งเขาต้องสู้ใบอ่ะคือแบบบางคนไม่มีใบอ่ะมาแบบวีซ่าท่องเที่ยวแล้วก็ทำอย่างงู้นทำอย่างงี้มาจนได้ใบนั่นคือ first generation นะส่วน second generation เนี่ยพอถึงมาเข้ามาถึงเนี่ยมาถึงอเมริกาพอได้สิทธิ์ทุกอย่างจาก first generation พ่อแม่เนี่ยมันต้องวิ่งให้เร็วเลยฮะแล้ววิ่งให้เร็วส่วนที่อย่างที่จ่าบอกคือคนที่กำลังเรียนแบบเยอะๆแล้วมีศักยภาพทุกอย่างแล้วเรียนรู้มีความรู้หมดแล้วเนี่ยก็คือดีมากไปถูกทางส่วนคนที่กำลังค้นหาอย่างเนี่ยอย่ารอนานนะฮะลองผิดลองถูกลองอะไรแล้วก็รีบออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ขยายตัวออกไปแล้วเมื่อไหร่เรามีคนที่ออกมาจากคอมฟอร์ตโซนนะฮะไม่ว่างานนั้นอะไรก็แล้วแต่ที่ส่วนมากคนไทยมาทำกันเนี่ยเราออกมาจากตรงนั้นแล้วแล้วเราขยายตัวออกเราเข้ามามีบทบาทใน government เป็น state government เพื่อบำรุงดูแลคนไทยหรือว่า immigration law อย่างเอาอย่างนี้เลยจะเห็นทนายคนไทยเยอะแยะมากแบบภูมิใจและดีใจมากนะครับเพราะว่ามันได้มีคนที่สามารถเอาความรู้เรื่องกฎหมายมาแบ่งปันให้คนที่มาใหม่นะมันเป็นอะไรที่ดีมากเลยฮะแล้วเราก็ขยายตัวไปให้มันใหญ่ขึ้นนะฮะก็พ่อแม่ฮะมันยังไงอ่ะมันก็ต้องเราก็จะไปบังคับลูกก็ไม่ได้ว่าต้องเรียนอย่างงู้นอย่างงี้ฮะแต่พยายามดันออกมาฮะสิ่งทุกอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยเรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราคิดว่าเราไม่อยากให้ลูกเราลำบากแล้วเพราะว่าเราเคยลำบากมาแล้วแหละบางครั้งเนี่ยคนเขาต้องน้องใหม่ๆหรือ second generation หรือ third generation พวกนี้ที่มาอยู่เมืองไทยอาจต้องลิ้มรสความเจ็บปวดบ้างนะฮะเพราะมันเพื่อเขาจะได้รู้ว่าอ๋อนี่เหรอคือความลำบากนี่เหรอที่ทำงานหามรุ่งหามค่ำแล้วจะได้เงินมาทำงานร้านอาหาร1วัน120 130เหรียญถือว่าน้อยมากนะฮะวันหนึ่งเนี่ยนะจ๋าก็ไม่รู้ว่าเอามาบ่นอะไรกันนักหนาแต่ก็หวังว่าคงเข้าใจจุดประสงค์และพอยต์ของจ๋านะฮะเพราะว่าถ้าเรามีโอกาสได้มาอเมริกาแล้วอย่าหยุดตรงนี้ฮะแล้วอย่าหยุดตรงที่คอมฟอร์ตโซนท้าทายตัวเองให้กล้าออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ไปสายงานอื่นๆเป็นเทคนิคอลเป็นgovernment เป็นอะไรเป็นไปเลยฮะแล้วเป็นไปเยอะฮะแล้วสุดท้ายมาจ๋าเชื่อว่าสักวันหนึ่งไม่ว่าเราจะขับไปไหนนี่สำหรับคนที่อยู่อเมริกานะฮะเราก็จะมีป้ายอาจจะเป็นชื่อไทยที่เราอ่านรู้เลยว่าเป็นคนไทยบอกมาเลือกตั้งให้ฉันเพื่อฉันจะมาเป็นซิตี้คาวซ์โซของเมืองนี้หรือว่าเป็นเมเยอร์ของเมืองนี้หรือว่าเป็นเซคเทอรี่เมืองนี้เหมือนคุณดักเวิร์ดนะฮะใช่แล้วจ๋าไม่ได้ขออภัยถ้าเอาชื่อท่านมาแกมาพูดนะฮะแต่ก็นั่นแหละจุดประสงค์จ๋าที่พยายามจะสื่อสารนะฮะเพราะว่าการเปลี่ยนแปลงอะไรบางอย่างเนี่ยบางครั้งเนี่ยมันต้องทำมากกว่าที่เราทำอยู่แล้วออกมาจากคอมฟอร์ตโซนแล้วก็ attack mode นะฮะครับผมวันนี้จ๋ามาพูดแค่นี้แหละฮะอาจจะวนไปเวียนมากลับไปกลับมาแต่นั่นคือจุดประสงค์ของจ๋านะฮะที่อยากจะมาบอกความในใจให้ทุกคนฟังหวังว่าทุกคนคงอดทนการบ่นของจ่าได้ยังไงขอบคุณครับแล้วยังไงเดี๋ยวมาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับผม